หนุ่มวัยรุ่นตกปลาให้ปากคำตำรวจปมแตงโมตกน้ำเผยผู้หญิงบนเรือตะโกนถามกลุ่มวัยรุ่นตกปลาให้ปากคำตำรวจยันชัดสปีดโบ๊ทวนหาร่างแตงโม3รอบในคืนเกิดเหตุผู้หญิงบนเรือตะโกนถามเห็นคนตกน้ำไหมวันที่1มีนาคม65เมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่28กุมภาพันธ์65พันตำรวจโทสมุทรเกตย่ารองผู้กำกับการสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีพันตำรวจโทวรทัศน์วัฒนชัยนันท์รองผู้กำกับการสสสภ.เมืองนนทบุรีเชิญตัวนายอนุชาสงวนนามสกุลนายปัญญาสงวนนามสกุลนายอินทนนท์สงวนนามสกุลและนายอาทิตย์สงวนนามสกุลหนุ่มวัยรุ่นที่นั่งตกปลาและเห็นเหตุการณ์เรือสปีดโบ๊ทขับวนในแม่น้ำเจ้าพระยาหลายรอบในคืนที่แตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ดาราสาวตกน้ำเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำทั้ง4คนอย่างละเอียดโดยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงซึ่งทั้งหมดให้การตรงกันว่าคืนที่เกิดเหตุนั่งตกปลาในช่วงเวลาดังกล่าวจริงและพบเห็นสปีดโบ๊ทคันดังกล่าววนอยู่กลางแม่น้ำประมาณ3รอบก่อนจะขับวนมาหาที่กลุ่มแล้วมีเสียงผู้หญิงบนเรือตะโกนถามมาว่าเห็นคนตกน้ำบ้างไหมเมื่อตอบกลับไปว่าไม่เห็นเรือจะวนกลับออกไปในช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกา50นาทีซึ่งเป็นช่วงที่ดารานักแสดงสาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือไปแล้วนายอนุชากล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังสอบปากคำเสร็จว่าให้ปากคำไปตามที่เห็นในคืนเกิดเหตุซึ่งเป็นเวลาประมาณ22นาฬิกากว่าโดยทั้ง4คนนั่งตกปลาเห็นเหมือนกันหมดซึ่งพวกตนนั่งตกปลากันจนถึงเที่ยงคืนเห็นสปีดโบ๊ทขับวนอยู่3รอบแต่ไม่รู้ว่าเขาตกตอนไหนพวกตนไม่ทราบมาทราบอีกทีเรือลำดังกล่าวขับเข้ามาถามตอนรอบที่3ว่าเห็นคนตกน้ำไหมซึ่งตนก็ตอบไปว่าไม่เห็นตอนที่วนมาถามเป็นผู้หญิงไม่ได้มีอาการเมาดูเหมือนคนปกติวันนี้ก็มาให้ปากคำตามความจริงที่ตนกับเพื่อนๆเห็นในวันนั้นฮิปโปเผยแตงโมท่านปัสสาวะได้นานแต่รับเคยฉี่บนรถใช้ถุงรองฮิปโปเผยแตงโมท่านปัสสาวะได้นานแต่รับเคยฉี่บนรถใช้ถุงรองด้านแอนนาติดใจกระติกทำไมต้องไล่กลับในวันเกิดเหตุบอกไม่ใช่นักประดาน้ำวันที่1มีนาคม65ในรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยได้เชิญแอนนาทีวีภูเพื่อนสนิทแตงโมนิดารวมถึงฮิปโปผู้จัดการอีกคนของแตงโมและผู้จัดการอู่เรือที่เกิดเหตุมาสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแตงโมนิดาแอนนาเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุได้แชทไปหาแตงโมเพื่อจะได้โอนเงินให้ก่อนไลน์ของแตงโมจะแชทตอบกลับมาทันทีว่าได้แป๊บซึ่งเวลาที่ไลน์ของแตงโมแชทตอบกลับมาคือเวลา21นาฬิกา56นาทีหนุ่มกัญชัยเผยว่าเวลา21นาฬิกา56นาทีเมื่อนำไปเทียบกับทำลายของกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมที่นำภาพในมือถือมาเปิดเผยในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะนั่งถ่ายรูปบนเรือกับแตงโมมีช่วงหนึ่งก็ตรงกับเวลา21นาฬิกา56นาทีซึ่งตรงกับเวลาทำลายที่แอนนาแชทไปหาแตงโมขณะนั้นเป็นภาพกระติกกับแตงโมถ่ายรูปร่วมกันแต่ในอีกมุมแตงโมอาจตอบไลน์โดยใช้มือถือของตัวเองก่อนถ่ายภาพและใช้มือถือกระติกถ่ายภาพก็ได้
้องให้ความเป็นธรรมในประเด็นนี้ด้วยแอนนากล่าวอีกว่าไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนตอบไลน์ของแตงโมแต่นิสัยของแตงโมจะไม่ให้ใครหยิบมือถือยกเว้นคนที่สนิทกันจึงยังไม่แน่ชัดในประเด็นนี้นอกจากนี้ในช่วงหลังเกิดเหตุยังได้โทรหากระติกเพื่อถามเรื่องที่เกิดขึ้นโดยกระติกตอบกลับมาว่าไม่ต้องมาก็ช่วยอะไรไม่ได้ซึ่งฮิปโปก็จะเจอคำพูดนี้เหมือนกันแอนนากล่าวว่าจะไม่สงสัยถ้ากระติกทำตัวปกติพูดตามความเป็นจริงที่สงสัยมากสุดคือทำไมต้องไล่ตนกลับในวันเกิดเหตุมาบอกว่าไม่ใช่นักประดาน้ำแต่เป็นนักข่าวที่สำคัญเวลาที่กระติกเล่าไม่ธรรมชาติแต่เคลียร์ได้หมดอยากที่ทุกคนได้ยินและกระติกกลับบ้านได้ไงตอน5:00ถ้าเป็นเราจะรออยู่ตรงนั้นถึงเช้าด้านฮิปโปเผยว่านิสัยของแตงโมจะเป็นคนอั้นปัสสาวะให้ได้นานที่สุดอั้นจนทนไม่ไหวก็จะบอกแต่ถ้าทนไม่ไหวก็จะบอกให้แวะปั๊มน้ำมันก่อนหน้านี้แตงโมยังเคยปัสสาวะบนรถโดยใช้ถุงรองและปัสสาวะบนรถมาแล้วด้วยอีกชนวนพิรุธภาพสะท้อนบนแว่นตาแตงโมเงาหญิงใส่บิกินี่สีดำคือใครอีกชนวนพิรุธภาพสะท้อนบนแว่นตาแตงโมเงาหญิงใส่บิกินี่สีดำคือใครคือคำถามที่ยังต้องการคำตอบชาวเน็ตแห่ขุดเทียบภาพบนเรือหลังคงเป็นประเด็นที่มีข้อสงสัยสำหรับการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาที่พลัดตกเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาตามมาด้วยปมข้อสงสัยหลายประเด็นที่ยังต้องการคำตอบล่าสุดโลกออนไลน์ได้เผยภาพของแตงโมนิดาขณะนั่งอยู่บนเรือใส่ชุดบอดี้สูทและใส่แว่นตาแต่ที่หลายคนต่างตั้งข้อสงสัยและพูดถึงในโลกออนไลน์ถึงภาพที่สะท้อนในเงาจากแว่นตาของแตงโมที่ใส่อยู่โดยเป็นภาพที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าใครที่สะท้อนอยู่ในเงาภายในแว่นโดยเงาสะท้อนภายในแว่นเป็นภาพคล้ายผู้หญิงใส่บิกินี่สีดำทำให้สงสัยว่าใครคือบุคคลในเงาเนื่องจากเมื่อดูภาพของคนในบนเรือเหมือนไม่มีใครใส่ชุดบิกินี่สีดำจึงกลายเป็นคำถามที่ยังต้องการคำตอบถึงปริศนาภาพสะท้อนเงาในแว่นว่าคือใครกันแน่